ีมนักแสดงจากละครเรื่องเพลิงนาคากันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาไปจัดกิจกรรม Exclusive Trip with เพลิงนาคานะคะกับผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจากการร่วมกิจกรรมค่ะโดยมีบอยปกรณ์อ้ําอธิชาตินะคะพรีมรณิดาโบสทาราและก๊อฟสรรัตน์ซึ่งเป็นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์พร้อมผู้โชคดีจากการตอบคำถามใน Facebook 8คู่16คนค่ะก็ไปที่นครพนมนะคะและทันทีที่เดินทางไปถึงนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมค่ะไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะก็คือคณะและผู้บริหารจากทางช่อง3ได้ไปที่ลานพญาศรีสัตนคราชซึ่งเป็นพญานาค7เสียรแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนมค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะโอ้นี่มีน้ำพุใช่ค่ะและนี่ค่ะนักแสดงก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดสีโคตบูนซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีชาวจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะคะก่อนที่คณะจะทําพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีค่ะโดยความเชื่อนะคะพญาศรีสัตนคราชเนี่ยเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ปกปักแม่น้ำโขงฝั่งสปป.ลาวซึ่งก็เป็นองค์เดียวกับเจ้าปู่สุวรรณนาคราชในละครเรื่องเพลิงนาคาที่รับบทโดยอาสุชาวนั่นเองค่ะนี่คือความเชื่อมโยงนะคะจากนั้นค่ะยังมีการรำบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชอย่างยิ่งใหญ่จากนางรำร่วม300คนนะคะโดยที่จังหวัดนครพนมเนี่ยจะมีงานรำบวงสรวงใหญ่ประจำปีแล้วก็จะมีนางรำนับพันคนเลยค่ะทุกวันที่7เดือน7ซึ่งปีนี้จะได้ญาญ่าอุรัสยาไปร่วมรำนะคะนักแสดงบอกว่าการได้มาตามรอยดินแดนแห่งพญานาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นสิริมงคลสวยงามมากนี่ที่เราไปนี่คือเขามีกิจกรรมประเพณีเขาจัดมาให้เราโดยพิเศษโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้นี่แหละค่ะสวยงามมากนะคะเขามีประเพณีอะไรให้เขาจัดให้เราเป็นพิเศษเลยค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็นักแสดงยังฝากละครสองตอนสุดท้ายมาด้วยนะคะเราก็ได้เห็นพลังของคนนครพนมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมากันเยอะมากมายครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าร่วมกิจกรรมกับพวกเราคืออย่างแรกก็คือดูละครเพลิงนาคานะฮะแล้วก็มีการตอบคำถามสนุกกับพวกเรามาตั้งแต่ละครเริ่มนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็ได้พาทุกคนมาเรียกว่าสักการะอันนี้ก็ขอพรทั่วไปครับขอเรื่องสุขภาพแล้วก็ขอใหพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาร่วมบุญกันในวันนี้ก็ได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้สิ่งต่างๆเนี่ยกลับไปอย่างมากมายครับผมความตั้งใจนะครับของทีมงานผู้ผลิตนะครับแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับก็คือให้เห็นว่าเรื่องราวกับพญานาคนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่หมายถึงจิตวิญญาณที่หลอมรวมคนอีสานเข้าไว้ด้วยกันก็จะเป็น2ตอนสุดท้ายที่เราจะหมดโอกาสโชว์นมกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นตอนที่เข้มข้นมากๆเพราะจะเป็นเรื่องราวสรุปทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายถ้าใครที่ชอบดูละครไทยเราที่ CG เรียกว่าได้ระดับมาตรฐานมากๆใช่ไหมครับก็ขอให้ติดตามใช่ครับจัดเต็มเรียกว่าขายบ้านขายรถทำ CG กันเลยทีเดียวนะครับติดตามนะคะ2ตอนสุดท้ายเพลิงนาคาค่ะโดยที่ต้องมาที่จังหวัดนครพนมนี่เพราะว่าถือว่าเป็นดินแดนแห่งพญานาคอย่างแท้จริงนะคะนอกจากที่ลานพญาศรีสัตนคราชแล้วคณะก็ได้ไปอีกหลายที่เลยค่ะอย่างเช่นที่วัดพระธาตุพนมได้กราบพระครูเจติยาพระครูพนมเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะซึ่งท่านก็เมตตาเปิดห้องนี้ค่ะบอกว่าเป็นห้องประทับของพญานาคราชทั้ง7ที่เชื่อว่าคอยปกปักพระธาตุพนมปกติไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมนะคะแล้วก็ยังมีพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อต่อมือแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นการต้อนรับนะคะแล้วก็ยังได้มีการปิดทองพระพุทธรูปแล้วก็นำพระพุทธรูปนี่แหละค่ะรวมถึงขันหมากเบงผ้าห่มพระธาตุไปสักการะพระธาตุพนมนะคะซึ่งพระธาตุพนมเองก็ถือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้เกิดปีวอกแล้วก็ผู้เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็ยังไปที่วัดมรุขนครค่ะที่วัดมรุขนครเองก็ถือว่าเป็นวัดที่มีพญานาคเฝ้ารักษาอยู่ก็ไปสักการะพระธาตุมรุขนครซึ่งเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะแล้วก็แต่ละด้านของพระธาตุเนี่ยก็จะมีพญานาคสี่ตระกูลที่มีสีแตกต่างกันเฝ้ารักษาอยู่แบบนี้นี่แหละค่ะค่ะนครพนมเองยังมีประเพณีไหลเรือไฟด้วยนะคะประเพณีคุยเยอะมากใช่ซึ่งจะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาค่ะเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่าพญานาคได้ทูลขอจากพระพุทธเจ้าให้ประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีการบูชาด้วยการไหลเรือไฟนี่แหละค่ะ